สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่รักทุกท่านนะคะ Hello day friend everyone is very happy นะคะวันนี้เราก็จะนะคะมาผัดขิงนะคะผัดขิงทรงเครื่องนะคะผัดขิงนะคะสมุนไพรทรงเครื่องด้วยผักกาดขาวนะคะเราก็จะใส่ผักกาดขาวไปด้วยนะคะก็ใส่พริกไปด้วยเป็นรสแซ่บนะคะค่ะผัดขิงนะคะผัดขิงรสแซ่บนะคะสมุนไพรนะคะก่อนอื่นนะคะไอ้นี่นะคะเครื่องปรุงนะคะนี่นะคะผักกาดขาวนะคะอันนี้ขิงนะคะอันนี้ก็หัวหอมนะคะหัวหอมใหญ่นะมีทุกอย่างนะคะเราก็จะใส่นี่นะคะเครื่องปรุงนะคะมีผักกาดขาวมีขิงนะคะมีใบกระเพรานะคะแล้วก็มีพริกหยวกนะคะน่ะแล้วก็มีหมูนะคะเนื้อหมูแล้วต้องเอาเนื้อหมูเนี่ยไปลวกก่อนนะคะเพื่อจะไม่มีคาวนะคะไม่มีคาวนะคะพริกนี่เราคือพริกตำให้หยาบๆนะคะหยาบๆนะคะแล้วเราก็ใส่รสดีผงชูรสน้ำตาลทรายลงไปในนี้พร้อมกันเลยนะคะไม่ต้องมีเสียเวลาแล้วก็มีน้ำมันหอยนะคะน้ำปลาน้ำตาลทรายนะคะอันนี้เราเริ่มกันได้เลยนะคะค่ะนี่เราเปิดแก๊สก่อนนะคะเปิดแก๊สนะคะค่ะเปิดแก๊สเอาไว้ค่ะเปิดแก๊สแล้วเติมน้ำตาลนะคะเองน้ำมันค่ะพูดผิดค่ะน้ำมันลงไปนะคะน้ำมันลงไปนะน้ำมันลงไปค่ะให้เขาร้อนก่อนนะคะให้เขาร้อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาน้ำกองมาก่อนนะน้ำกองค่ะน้ำกองนะคะเอาความร้อนแล้วนะคะเราใส่พริกไปก่อนค่ะไอ้นี่ผัดขิงจะไม่เหมือนใครนะคะของเราผัดขิงนะคะผักกาดขาวนะคะหมูรสแซ่บนะคะทรงเครื่องนะคะสมุนไพรด้วยเราจะใส่ผักเยอะเราก็เรียกว่าสมุนไพรนะคะเพื่อจะให้มีรสชาติดีขึ้นนะคะนี่ก็จะเป็นเม็ดใหญ่ขนาดนี้นะคะเป็นเม็ดใหญ่แบบนี้นะคะน้ำปลาเราใส่ที่หลังนะคะหลังให้เอกก่อนนะคะเราใส่ขิงนะคะเรียกว่าผัดขิงนะคะผัดขิงทรงเครื่องนะสมุนไพรรสแซ่บนะคะใส่เนื้อหมูนะคะนี่เราก็ใส่เนื้อหมูไปเลยนะคะใส่เนื้อหมูไประวังนะคะอย่าให้น้ำเนื้อหมูเราต้องลวกก่อนนะคะจะได้ไม่เหม็นคาวจะได้ไม่เหม็นคาวนะคะไม่เหม็นคาวใส่ผักกาดขาวใส่ขิงนะคะลงเครื่องนะคะจะได้แบบว่ากินแล้วรู้สึกว่าอร่อยอ่ะนะค่ะกินแล้วรู้สึกว่าโอเคเลยอ่ะโอเคเลยนะคะอันนี้เราใส่ไปน้ำปลานิดนึงนะคะหยอกไปนิดนึงหยอกมากนะคะเขาเครื่องปรุงปรุงไปแล้วนะคะนี่ต้องเป็นพริกหยาบขนาดนี้นะคะให้ออกเป็นใบๆนะคะหารสแซ่บเลยนะคะอันนี้จะรสแซ่บไหมคะรสแซ่บนะคะออกเป็นใบๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้น้าส้มนะคะจะได้มีคลิปดีๆนะคะเกี่ยวกับอาหารหรือว่าเป็นการฝีมือนะคะตอนนี้เราก็จะออกเกี่ยวกับอาหารก่อนนะคะต่อไปก็จะเป็นการฝีมือนะคะค่ะเป็นช่วงๆไปนะคะเป็นช่วงๆนะคะนี่นะคะแล้วเราก็ใส่เลยนะคะใส่นะคะใส่ประกาศขาวก่อนนะเราจะใส่เราจะไม่ได้ใส่เข็มค่ะในกรณีว่าเราใส่ผักกาดขาวไปก่อนนะค่ะใส่ผักกาดขาวเอาน้ำลวกไปนะคะนี่นะคะนี่ค่ะผัดให้คั่วกันก่อนนะคะให้เข้ากันร้อนนะคะนี่ค่ะเขาเรียกว่าทรงเครื่องค่ะเพราะเราจะใส่รวมกันหลายอย่างค่ะเราไม่เอาผัดขิงแบบธรรมดานะคะมันจะดูว่าจืดและไม่อร่อยไม่แซ่บนะคะไม่แซ่บนะคะนี่นะคะนี่เราก็ใส่นะคะใส่ขิงลงไปนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเราใส่นี่ก่อนนะคะใส่ต้นหอมนะคะหัวหอมนะคะพูดผิดไม่ใช่ต้นหอมนะคะเราใส่ลงไปนะคะเดี๋ยวเราค่อยใส่น้ำมันหอยที่หลังนะค่ะ
นี่นะคะพอใส่ถึงเข้าไปแล้วนะคะเขาก็จะลดชาติเขาก็จะอร่อยนี่นะคะเราใส่ถึงไปเลยรวมๆกันไปหมดเลยนะคะอันนี้นะคะรวมไปนะคะแล้วก็นะคะปาดด้วยนะคะพริกนะคะให้หมดขาดเลยนะคะให้หมดขาดนะคะให้หมดขาดนะคะใช่อย่าให้เหลือนะคะหมดแล้วนะเราใส่ไปนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราค่อยชิมนะคะผัดขิงนะคะทรงเครื่องรสแซ่บนะคะผัดขิงนะคะทรงเครื่องนะคะรสแซ่บค่ะเพราะเราต้องบุกพริกลงไปอ่ะนะคะค่ะผัดขิงด้วยผักค่ะผักอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรามีนะคะเราก็เอามาปรุงรสเป็นแบบว่าสมุนไพรไปเลยนะคะอันนี้สมุนไพรอยู่ครบเลยนะทุกอย่างนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันหอยไปนะคะให้ดูมีรสชาตินี่นะคะใส่ลงไปใส่ลงไปนะคะแล้วก็คั่วเอาไว้นะคะคั่วนะคะเขาจะดูมีกลิ่นหอมนะคะเดี๋ยวเราค่อยชิมดูนะคะนี่ค่ะให้เราให้ความร้อนเขาขึ้นเยอะๆก่อนนะคะความร้อนนะคะของผักนะคะเขาก็จะได้ขึ้นเยอะๆนะคะที่เหลือใส่ไปหน่อยนึงนะแล้วเราก็เอามาชิมดูสิว่าเขามีรสชาติยังไงบ้างนะนี่ค่ะชิมดูนะคะชิมนิดเดียวก็พอน้ำปลาใส่ลงไปอีกหน่อยนึงค่ะก็พอดีแล้วพอแล้วค่ะกลมกล่อมหมดแล้วค่ะนี่ค่ะให้ดูรสชาตินะคะให้ความร้อนเขาขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะความร้อนนะคะอันนี้นะคะขอโทษด้วยนะคะรถกับข้าวมาขายค่ะก็จะมีเสียงเขาจะขายประมาณ11โมงนะคะรถขายกับข้าวค่ะ11โมงนะน้องหมาก็เห่าไปด้วยนี่แหละค่ะอยู่อยู่แบบบ้านๆนะคะสไตล์บ้านๆเรานะคะถึงเวลาหมาก็ไม่รู้แล้วค่ะว่าเห่าอะไรเห่าจริงๆนะคะคือว่ารถอะไรเข้ามาก็แล้วแต่นะคะหมาก็จะเห่านะคะทุกคันเลยนะคะใครเขาค่ะนี้นะคะก็จะเสร็จแล้วนะคะค่ะผัดขิงทรงเครื่องนะคะผัดขิงนะคะก็ทรงเครื่องค่ะผัดขิงทรงเครื่องค่ะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเราจะปิดแก๊สเลยนะค่ะปิดแก๊สเลยนะคะอันนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะอันนี้เราก็จะให้ดูนะคะว่าผัดขิงทรงเครื่องเป็นไงนะอันนี้เราก็จะตักขึ้นมานะคะตักขึ้นมานะคะนี่ค่ะนี่นะคะค่ะผัดขิงทรงเครื่องนะคะกับผักกาดขาวนะคะค่ะแล้วก็บุกพริกไปด้วยนะให้มีรสแซ่บนะคะค่ะผัดขิงทรงเครื่องสมุนไพรนะคะเพราะจะมีผักทั้งนั้นเลยเพราะขิงนี่ก็เป็นสมุนไพรอย่างหนึ่งแล้วนะต้นหอมหัวหอมนี่ก็เป็นสมุนไพรแล้วนะคะที่แบบช่วยบำรุงร่างกายนะคะเพื่อสุขภาพของเราเองนะคะเพื่อสุขภาพของเรานะคะนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะผัดนะคะผัดขิงผักกาดขาวนะคะทรงเครื่องสมุนไพรนะคะผัดขิงนะคะผัดขิงผักกาดขาวนะคะทรงเครื่องสมุนไพรนะคะค่ะเพื่อสุขภาพของเรานะคะก็มานะคะนี่ค่ะชมได้เลยนะคะค่ะขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอให้เพื่อนทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงนะคะเหมือนกับเราที่เราได้กินอาหารเพื่อสุขภาพนะคะขอจบเพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้น้าส้มนะคะบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากนะคะ